Hashtag Boss อยู่วิทยามาแรงชาวเน็ตวิจารณ์หนักระบบยุติธรรมไทยวอนแบนสินค้าเครือกระทิงแดง Hashtag Boss อยู่วิทยาที่พูดถึงนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ Twitter ในประเทศไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากวิจารณ์ว่ากรณีนี้ทำให้หมดศรัทธากับระบบยุติธรรมในประเทศไทยอย่างหนักและหลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่าเงินช่วยล้างความผิดในประเทศนี้ได้อย่างนั้นหรือขณะที่บางคนก็ยกวลีคุกมีไว้ขังคนจนขึ้นมาพูดอีกครั้งบางความเห็นมองว่าผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกนายวรยุทธ์ขับรถยนต์หรูชนก็เป็นตำรวจด้วยกันเองควรกระตือรือร้นทำคดีตั้งแต่แรกถ้าไม่เห็นแก่ความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมของประเทศอย่างน้อยก็ควรเห็นแก่เพื่อนร่วมอาชีพศักดิ์ศรีของวิชาชีพนอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกหลายคนก็เรียกร้องให้รวมตัวกันงดซื้อสินค้าหรือสนับสนุนสินค้าและบริการในเครือกระทิงแดงเพื่อตอบโต้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นThank you.